สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้จะเป็นการไม่เชิงแกะกล่องหรอกครับแต่มันก็แกะกล่องนั่นแหละงงไหม พอดีว่าผมสั่งเกมครับจากร้านหนึ่งในช้อปปี้สั่งวันเสาร์ได้เย็นวันอาทิตย์โคตรไวครับวันเดียวเองจากกรุงเทพนะแต่ก่อนจะรับของผมก็ก่อนจะเอาเข้าห้องเนี่ยก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์สักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้โควิดแม่งระบาดโคตรเยอะเลยครับไม่รู้ว่าคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนกันครบเมื่อไหร่นะถ้ามันยังบริหารจัดการกันแบบเนี้ยมันไรไส้จริงๆตอนนี้วัคซีนจากสหรัฐก็น่าจะถึงแล้วแหละไฟเซอร์หรือเปล่าจำชื่อไม่ได้ละแต่ตอนนี้ถึงแล้วแหละมีคนมารับแล้วเจ้าเดิมครับนักแสดงมาดูของผมดีกว่าแกะดูด้วยครับว่าจะมาครบหรือเปล่ารับของทุกครั้งไงต้องทำคลิปไว้เป็นหลักฐานครับเผื่อที่ร้านใส่เกมมาไม่ครบหรือว่าใส่ของที่เราสั่งมาไม่ครบก็ได้มีหลักฐานให้เขาดูช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ทำคลิปรถนะครับรถบังคับอ่ะเพราะว่าตังเอาไปซื้อเกมเอาไปซื้อเกมหมดแล้วเดี๋ยวทำคลิปเกมก่อนแล้วเดี๋ยวพอรวบรวมตังเดี๋ยวไปเอารถบังคับมารีวิวต่อครับอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ของอะไรพักพากวะเนี่ยน่าจะเป็นแถบของเกมไซเบอร์พาร์คครับ2077แถบอะไรก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่เคยเล่นแถบโลโก้อะไรสักอย่างนี่มั้งเนี่ยกับหัวกับหางภาษาปากีสถานค่อยว่ากันทีหลังนะเอาไว้ก่อนผมเอามา4เกมครบเลยครับ4เกมกล่องทิ้งไปมันหนักมันกี่แผ่นวะเนี่ยเกมแรกก่อนเลยครบครับเดี๋ยวผมขึ้นร้านให้ดูแล้วกันว่าร้านไหนอะในช้อปปี้ถ้าเขาส่งไวเนี่ยแล้วขนส่งไม่มีปัญหาเนี่ยไม่เกิน2วันครับได้ของเดอะลาสต์ออฟอัสพาร์ท2ภาษาไทยด้วยแลมเป็ดสเปเชียลอีดิชั่นSpecial Edition น่าใช่มั้ง PS4 ในมีจะมีอะไรบ้างนอเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวจะมารีวิว The Last of Us Part 2 Special Edition เดี๋ยวแกะกล่องให้ดูครับว่าในมีอะไรตอนนี้วางไว้ก่อนมันจะโค่นไหมเนี่ยเอียงไว้แล้วกันต่อไปก็ไซเบอร์พาร์คครับโอ้
2077ไซเบอร์พาร์คนี่ก็มีอะไรมาให้ด้วยไม่รู้เนี่ยเต็มแผงเลยเอาไว้คลิปต่อไปดีกว่าเดี๋ยวจะมารีวิวไซเบอร์พาร์คในกล่องวันนี้ก็วางไว้ก่อนนะอีก2เกมครับครบเลยเดี๋ยวขึ้นร้านให้ดูครับว่าร้านไหนเผื่อใครอยากได้ห่อมังไงวะเนี่ยเสียงมันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนี่ละแผ่นหลุดหรือเปล่าเนี่ยแน่ๆเลยเนี่ยแผ่นหลุดแน่ๆเลยกล่องเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดกอสเดกอนแผ่นหลุดแน่ๆกูว่าแล้วไงหัวดอเอ้ยลอยป่ะเนี่ยเป็นลอยหน่อยนึงในห่าเดี๋ยวผมขอเช็ดแผ่นแป๊บนึงเรียบร้อยครับดีนะแผ่นบูเลพวกนี้มันทนไม่เหมือนแผ่นซีดีทั่วไปไอ้พวกนั้นมันจะเป็นรอยแล้วมันจะเข้าเนื้อเลยนี่ยังไม่เท่าไหร่ยังทนกว่าหักป่ะเนี่ยมันก็น่าแปลกนะหักเดียวเนี่ยโดนหนีบมาแน่เลยแผ่นเนี่ยโอเคมีหลุดปะเนี่ยมันหนักๆวันเนี้ย GTA V ก็ลองแกะดูดิมันหนักๆอะไรวะโซน 3รู้สึกว่าจะมีแผนที่ด้วยครับคลิปนี้เดี๋ยวแกะ GTA V ให้ดูดีกว่าข้างในให้อะไรมาบ้างโซน 3ว่าแจ๋วเลยครับในที่สุดผมก็ได้เล่นแล้วคืออะไรเนี่ยอ
มันมีโค้ดดาวน์โหลดด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเอาโค้ดไปใส่ดีกว่าเป็นม็อดหรือเปล่าเนี่ยดาวน์โหลดโค้ดม็อดเกมแล้วมั้งหรือออนไลน์วะเนี่ยเล่นออนไลน์เหรอโอ้ออนไลน์ไม่ได้ครับไม่ได้สมัครจบเลยจบแล้วชีวิตนี่อะไรเนี่ยอื้อหือคู่มือเหรอคู่มือไม่จำเป็นครับวิธีผมคือการสุ่มอันนี้จะเป็นแผนที่ครับโหโคตรใหญ่เลยไม่มีอะไรครับมันแค่คือแผนที่ที่เกียดกลางครับเต็มโต๊ะนะครับหมดเวลาสำหรับแผ่นของ GTA Vจะดูนี่เป็นรอยป่ะสายนิ่งเก็บก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละมาแกะกล่องเช็คของเฉยๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาแกะเกมนี้ให้ดูไซเบอร์พาร์คไซเบอร์พาร์คกับ The Last of Us Part 2ไปครับเจอกันคลิปหน้าอ้ออย่าลืมนะครับผมทำช่องใหม่ไว้ช่องหนึ่งเป็นช่องเกมครับ TK Gaming 1-3 ตัวต่อท้ายผมขึ้นโลโก้ช่องให้ดูแล้วกันฝากไปกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปละเจอกันคลิปหน้า